ีลิ่งคือเข้าเจ็บจะไม่ได้ทำไงก็ไปที่หัวกระดับเปลี่ยนยังไม่ได้เข้าเจ็บความรักมากเป็นความรักถามทุกครั้งปีที่เท่าไหร่แล้วนะปีที่เท่าไหร่แล้วนะโอเคค่ะดี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 6ปีกว่าแล้วเป็นไงบ้างเอออารมณ์ถามทุกครั้งว่ากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วกี่ปีก็โอเคค่ะดีดีก็โตขึ้นต่างคนก็ทำงานแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ความเข้าใจในการอยู่นั่นแหละค่ะหลายคู่จะมีปัญหาไงเรื่องของเวลาจิ๋วว่าเรื่องของเวลามันก็ทำงานสไตล์เดียวกันจิ๋วก็มีละครพี่เขาก็มีละครแต่อาจจะแน่นกว่าหน่อยอะไรเงี้ยเราก็คือถ้าเรามีเวลาว่างพี่เขาไม่ว่างเราก็ดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปออกกำลังกายบ้างไปทำธุระของตัวเองให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็โตแล้วอะเราก็ต้องใช้เวลาให้มันคุ้มหน่อยมีปัญหาเรื่องเวลาไหมคู่เราไม่มีค่ะเพราะจิ๋วมีแฟรงค์มูลเลอร์ราคา1ล้านซื้อเวลาให้ตัวเองได้ไม่ใช่ก็ไม่มีคือถ้าไม่มีเวลาก็พยายามหาเวลาไม่ได้เจอกันก็นั่นแหละค่ะมันก็ออนไลน์ก็คุยได้โทรได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องคอลหากันทุกวันทุกวันมั้ยก็ต้องก็คุยไม่ใช่ก็ต้องก็คือมีเวลาก็โทรหากันว่าเป็นยังไงทําอะไรกินข้าวหรือยังแค่นั้นนะเบสิกแค่นั้นรู้ว่าทํางานอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติแบบไม่มีเวลากินข้าวก็สั่งไปให้เขาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเขายุ่งมากอะไรเงี้ยเรียกว่าว่างปุ๊บก็ขอสวีทนิดนึงสวีทไหมหรอนิดนึงก็มีบ้างก็ต้องมีบ้างแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เจอกันนะจริงเราเขายุ่งกว่าเราเรามีต้องไปหาเขาที่กองไหมหลายคู่มีอ๋อหนูไม่ไปยุ่งที่ทำงานค่ะว่างก็ค่อยเจอแบบกินข้าวข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แบบออกไปเจอที่ทำงานก็ให้เกียรติเขาทำงานเลยทำอะไรก็แบบจะได้ไม่ไปยุ่งหรือต้องแวบมาหากันสักนิดนึงมีบ้างแวบบ้างค่ะถ้ามีเวลาก็แวบบ้างแบบแป๊บๆเลยอะไรเงี้ยเติมความหวานให้กันหน่อยก็แบบกินข้าวปกติอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างอะค่ะไม่งั้นมันก็เนาะมันก็ต้องแบบเราก็ต้องบาลานซ์เวลาให้คิดว่าคู่เราหวานไหมคะหวานไหมหรอหนูว่าเป็นแบบตลกอะสนุกค่ะก็เจอก็ไม่เครียดอะไรเงี้ยก็ขำๆกันตลอดเวลาเขาพยายามเล่นมุกให้เราไม่ต้องพยายามธรรมชาติของพี่เขาคือตลกอยู่แล้วก็คือเล่นกันสนุกสนานอยู่แล้วอะค่ะเวลาคุยกันคือชอบผู้ชายตลกอะไรนะคะชอบผู้ชายตลกใครๆก็ชอบค่ะแล้วหนูว่าเป็นคนแบบเล่นมุกแซวกันมากกว่าก็คือแบบแซวกันไปแซวกันมามันก็ขำดีเรียกว่าความตลกนี่เป็นเสน่ห์ของเขาเป็นเสน่ห์ไหมก็เป็นเสน่ห์แหละใช่ไหมไม่รู้อ่ะเสน่ห์มัดใจเราฮะเสน่ห์มัดใจเราดูคนหาเสน่ห์งั้นหนูก็เป็นคนตลกเหมือนกันเออทำไมหน้าแดงอะอะไรคะหน้าแดงปัดบัชออนเยอะขนาดนี้สีส้มค่ะสีส้มไม่ได้เขินไม่โอ้ยพี่นี่เขินนิดหน่อยเสียงสูงนะเออนิดหน่อยค่ะคิดแซวอะไรจะกลัวไม่เรื่องของอาถรรพ์พอจะก็สุดปีที่7กลัวไหมหรอมันก็น่ากลัวนะแต่มันก็อยู่ที่ตัวเองอ่ะยันจิว่ามันอยู่ที่ทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่แล้วแต่คนเลยอะค่ะเพราะบางที7ปีของคนมันอาจจะถึงช่วงเวลาเปลี่ยนของชีวิตอะไรเงี้ยมันอาจจะบังเอิญในหลายๆคู่อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบน่ากลัวแต่ว่าจริงก็ยังไม่ถึงวันนั้นก็ไม่ได้คิดมากจริงมีคนเตือนมั้ยไม่มีค่ะเค้าก็ไม่ได้รู้ว่าแบบกี่ปีแล้วอะไรเงี้ยจริงว่าเอาที่มันสบายใจชีวิตมันดำเนินไปยังไงก็ดำเนินไปเถอะเพราะว่าจริงว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะค่ะก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือให้มันสบายสบายแฮปปี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเรียกว่าชิวๆไม่อยากไปคาดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าการแบบว่าเหมือนแพลนอะไรเงี้ยบางทีถ้ามันแพลนแล้วมันไม่ได้มันก็จะเฟลจริงว่าเอาสบายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นมาหลายคู่หรืออะไรเงี้ยคือซีเรียสเกินไปมันก็เครียดอะค่ะจริงว่าทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆพออายุเท่านี้จริงก็ยังรู้สึกว่าเราอยากจะทำชีวิตให้ตัวเองเต็มที่กว่านี้เพราะตอนเด็กๆมันอาจจะไม่ได้มีทรัพย์หรืออะไรที่จะแบบไปทำอะไรได้มากพอโตขึ้นก็อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ก่อนแล้วถ้ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็เป็นไปเองอะค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ